หลวงพ่อนรสิงห์วัดกลางวัดกลางเป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาเดิมชื่อว่าวัดดงดาราต่อมาเปลี่ยนชื่อไปเป็นวัดกลางตามชื่อต้นไม้พืชพันธุ์ที่มีมากอยู่ในบริเวณวัดกลางคือต้นกลางไม้ยืนต้นตระกูลต้นไฟภายในอุโบสถวัดกลางเป็นวิหารหลวงพ่อนรสิงห์ที่สร้างขึ้นด้วยเนื้อหินทรายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยตามเรื่องเล่ากันว่าในสมัยอยุธยาพ่อค้าน้ำตาลชาวจีนล่องเรือขายน้ำตาลแต่ขายไม่ได้จึงล่องเรือกลับผ่านไปถึงหน้ารูปปั้นหลวงพ่อนรสิงห์จึงได้อธิษฐานขอให้ขายน้ำตาลที่มีอยู่ได้และเมื่อขายน้ำตาลได้หมดจึงนำเอาน้ำตาลมาถวายท่านนับตั้งแต่นั้นมาจึงทำให้คนค้าขายมักจะมาอธิษฐานขอพรอยู่เสมอพร้อมกับถวายน้ำตาลปึกเป็นพุทธบูชาองค์หลวงพ่อนรสิงห์อีกด้วยในวันขึ้น 14-15 ค่ำเดือน 5 ของทุกปีทางวัดกลางจะจัดให้มีงานปิดทองไหว้พระซึ่งเป็นงานที่ทางวัดจัดขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนได้มีโอกาสมาจัดกิจกรรมและสักการะองค์พระนรสิงห์เป็นประจำทุกปี